สวัสดีทุกคนอยู่กับผมดีเจอากิเองนะครับผมอยู่กับผมอากิคนดีคนเดิมและไก่ก็ร้องนะครับผมวันนี้พูดถึงความรู้สึกก่อนปีใหม่นะครับผมก่อนปีใหม่เนี่ยวางแผนว่าจะทำหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้ทำนะครับสุดท้ายก็ปีใหม่มาแต่ว่าก็มีความสุขดีนะครับผมตลอดช่วงปีใหม่ผ่านนะครับอาจจะมีเรื่องทุกข์นิดหน่อยนะฮะแต่ก็เปิดปีมานะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไว้ก็มีความสุขแล้วนะฮะครับผมก็ช่วงปีใหม่นี้วางแผนจะออกกำลังกายเพิ่มเติมนะครับอยากได้นะครับแล้วก็อยากสูงด้วยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมนี่ก็สูงเป็นไททันแล้วนะครับผมก็ยังตัวเท่าเดิมตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆอาจจะออกช่องฟูจิน้อยลงเวลาไลฟ์นะครับเพราะว่าปล่อยอะไรอย่างนี้ผมก็คอยนั่งดูกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมแต่ก็มีโอกาสได้ออกบางครั้งนะครับถ้าเกิดว่าโผล่ไปเนาะผมหลอกเกินไปนะครับส่วนที่เห็นข้างหลังนี่คือสวนหลังบ้านผมเองนะครับสวนดอกไม้อะไรนะฮะก็จะมีต้นไม้ใบหญ้ามากมายที่อุดมบุญนะครับผมส่วนตัวผมชอบที่จะทำคลิปพูดคุยใช่นะฮะว่ามันต้องมีหัวข้อนะครับก่อนนี้ไม่มีหัวข้อเลยนะครับโดนสดนะครับก็เลยพูดคุยกันแบบนี้สนุกนะฮะปกติผมก็พูดคุยใน YouTube หรืออะไรทำนองนี้นะครับไม่เคยมาพูดคุยเปิดหน้าสดใน TikTok เลยนะฮะพอเปิดแล้วก็รู้สึกหรอกนะครับผมต้นไม้มันก็ร่มเย็นดี ต้นไม้ร่มเย็นนะครับเพราะว่าเวลาเราปลูกต้นไม้มันจะรู้สึกเย็นมันจะรู้สึกอะไรอย่างงี้เพราะว่าต้นไม้ให้ออกซิเจนให้อะไรไงคือแบบเทียบกับหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านผมนี่โล่งหัวโล้นเลยมีต้นไม้เลยครับหลังบ้านนี่ก็คือมีต้นไม้เยอะนะครับก็เลยจะเย็นกว่าปกตินะครับผมก็เลยเลือกคลิปนี้หลังบ้านนักฆ่าทุกคนจุ๊บๆเสื้อนี่ลัมโบกินี่นะครับผมเป็นนักแข่งลัมโบกินี่นะครับแข่งมาแล้ว100สมัยนะฮะขับฟอร์มูล่า1ด้วย ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมขอให้ทุกคนสุขสันต์วันปีใหม่นะครับมีความสุขกับช่วงปีใหม่อย่างนี้นะครับต่อไปก็จะมีลอยกระทงแล้วแต่ไม่รู้จะได้ลอยหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะครับก็ทุกอย่างที่แย่ๆก็ทิ้งเว็บปีแล้วนะฮะปีนี้ก็มีความสุขนะครับผมสร้างเรื่องราวใหม่ๆนะครับแล้วพบกันกับดีเจอากินะครับไลฟ์ทุกๆเวลาที่อยากไลฟ์นะครับถึงแม้ช่วงนี้มีแต่ฟูจิก็เถอะนะฮะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่จุ๊บ